ธอกลับดูฉลาดขึ้นมาแปลกไหมครับหนังสือทำให้คนฉลาดต้อนรับกรุงเทพมือหนังสือโลก2556แล้วความซ่าจะของเลิก Power Mall Bangkok Electronica Showcase ธนาคารกรุงเทพสบู่เบเนต C&E กะทิอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราจะเปิดใจสงกรานต์เซชั่นนรงค์เนี่ยนะครับเพราะเร็วๆนี้เนี่ยมีคลิปหลุดออกมานะครับบอกว่าสงกรานต์เนี่ยมีน้องแล้วนะนี่ดูนะครับน่ารักด้วยใช่แต่แล้วจริงๆนี่เจนเป็นผู้หญิงฟังแล้วก็โกรธแทนเลยนะเนี่ยว่าพี่แอฟจะรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกผมตกใจมากนะครับว่าเฮ้ยขบวนการการผลิตรูปมันรวดเร็วขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันถึงเร็วจังเลยไปประเทศไหนมาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องสอบถามเขาแล้วล่ะใช่ไหมครับต้อนรับเลยแล้วกันนะคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ครับสวัสดีค่ะคุณทำยังไงอ่ะคุณแนะนำหน่อยสิคุณผลิตอะไรเร็วมากเลยความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษเอาแล้วนะแต่ก่อนอื่นต้องบอกถามก่อนเลยว่าก่อนจะมาออกรายการนี้ต้องขออนุญาตคุณภรรยาก่อนป่ะคะครับก็บอกเขาแล้วครับว่าเดี๋ยวจะออกมาเยี่ยมพี่วูดดี้กับคุณเจนและคุณคิดนะครับวันนี้ครับครับนะฮะพี่วูดดี้หนีไปหนีไปเที่ยวฮะให้เราทำงานแล้วก็ทำงานกันไปนะครับนะสองเดือนแล้วเป็นไงบ้างฮะชีวิตการแต่งงานชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างเดือนกว่ากับ2เดือนแล้วครับตอนนี้ก็ดีครับก็ราบรื่นดีครับทุกวันนี้ก็แฮปปี้ตื่นเช้ามาก็มีคนคอยดูแลทำกับข้าวให้อะไรอย่างงี้ก็น่ารักดีฮะตกใจมั้ยฮะแบบตื่นมาเฮ้ยอ้าวถึงกันเฮ้ยคือสมัยก่อนไม่ใช่หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเรานอนคนเดียวไงถูกป่ะเราอาจจะทุกวันนี้เรามีภรรยาเราก็ต้องมีภรรยาอยู่ข้างเราถูกมั้ยฮะเวลาตื่นมาก็เราก็เจอภรรยาเราทุกวันอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าหรือว่าคุ้นหรือเปล่าตกใจครับเพราะพอตื่นมาแล้วเฮ้ยแบบจะตกเตียงตลอดโดนแย่งที่ตลอดคือคุณแอฟไม่ได้ตกใจคุณแอฟตกใจจะตกเตียงตลอดโอเคแสดงว่าชอบหนีไหมเขาเลยต้องไปหาความอบอุ่นนิดนึงมันหนาวแต่ว่าได้ข่าวว่าพี่แอฟก็ไปเรียนทำอาหารมาด้วยเป็นไงคะตอนนี้ฝีมืออร่อยครับก็ดีครับก็เพื่อนผมเขาบอกว่าเนี่ยแหละแต่งานใหม่ๆก็อย่างนี้นะต้องเข้าใจเขานิดนึงวันแรกจะไม่ค่อยอร่อยอาทิตย์ต่อไปเดือนกว่าแล้วอร่อยยังผมเริ่มรู้เรื่องประสบการณ์ต้องไปขอแอปก่อนจริงเหรอจะไปออกรายการไหนมาบอกก่อนนะแล้วไงต่อเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปก็จะดีขึ้นครับและอีกเดือนนึงอร่อยเลยผมบอกโหจริงเหรอเปล่าเดี๋ยวเองก็ชินไปเองเดี๋ยวชินไปเองทีนี้กินกับข้าวนอกบ้านไม่อร่อยแล้วต้องกินแบบนี้ล้นแบบนี้อะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยนะอิจฉาสงกรานต์ที่ได้พี่แอฟไปครอบครองเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องอิจฉาพี่แอฟมากกว่าจากภาพนี้ค่ะเฮ้ยกันพี่กิตโชว์ซิคุณมีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าต่อมเกผมทำงานขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยทำยังไงดีผมเริ่มแบบเฮ้ยสงกรานต์พอเจอหุ่นอย่างนี้แล้วแบบพี่ขอสัมผัสกล้ามไตเสพสงกรานต์เลยสงกรานต์โอ้โหเฮ้ยทำไมคุณเฟิร์มเงี้ยคุณออกกำลังกายบึกจริงๆพอดีมันติดพันมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะครับตอนนั้นเราก็ต้องไปเตรียมพร้อมมันเป็นติดพันเลยใช่ไหมคะใช่ติดพันมาไม่ใช่ครับคือก่อนจะแต่งงานก็ต้องเตรียมความพร้อมใช่ไหมเข้าคอร์สอะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็เลยแบบไหนๆเราก็เตรียมที่มาตั้ง 4-5 เดือนแล้วก็เลยครับต่อเนื่องเลยดีกว่าต่อเนื่องเลยนะฮะโอ้โหฟิตมากเลยอ่ะโอ้โหเขาฟิตจริงๆดูซิกแพคดีจริงๆฟิตมากตะลึงเลยต่อมเกผมพุ่งพลาดมากเลยตอนเนี้ยเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องลูกเลิกอะไรเลิกพูดเลยมาพูดเรื่องกล้ามอย่างเดียวตัดไปได้ป่ะเดี๋ยวอะไรเงี้ยก็อยากเจาะประเด็นน่ะมันขึ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันไล่ขึ้นยังไงอะไรเงี้ยอ้าวมาโอเคเรื่องสรุปนะฮะถามตรงๆเลยมีลูกยังคะอ๋อไม่ครับพอดีที่เห็นในคลิปเนี่ยก็เป็นน้องเป็นผู้ช่วยผมในวันนั้นครับก็
นี่นี่นี่นะดูนะครับก็เป็นคลิปวันนั้นที่เราได้ทำการเปิดกล่องแท็บเล็ตแล้วก็มีน้องมาเป็นผู้ช่วยชื่อน้องตันหยงภาษาที่เพราะว่าน้องกำลังจะขึ้นป.1พอดีเหมือนกันครับอ๋อคือแท็บเล็ตเนี่ยจะแจกให้กับน้องป.1ใช่ไหมคะครับผมครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวนะครับคุณสงกรานต์นี่เป็นโฆษกนะฮะกระทรวง ICT เนี่ยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของคุณสงกรานต์นะนอกจากเป็นสามีที่น่ารักแล้วเนี่ยนะครับผู้บริหารโวลันซ่านะนี่ก็เป็นโฆษกกระทรวง ICT นะฮะต่อไปนี้ก็ต้องเรียกว่าท่านโฆษกท่านโฆษกอ่ามีอีกบทบาทนึงนะฮะนอกจากเป็นนักกล้ามด้วยท่านโฆษกโอ้โหคุณหลายโรมากชีวิตคุณแล้วยังไงครับแล้วทำไมต้องมีการโฆษณาคืออะไรมีเด็กมีอะไรนี่คือมันเป็นยังไงฮะก็พอดีวันนั้นเราจะสาธิตให้ดูนะครับพอดีน้องตันหยงเนี่ยกำลังจะขึ้นป.1พอดีก็คือตรงตามนโยบายที่เราจะแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนชั้นป.1ครับใช่ก็มีการสาธิตการใช้ให้ดูครับว่าใช้ยังไงครับผมโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวถามนิดนึงช่างสงการนะครับว่าทำไมเด็กป.1เนี่ยต้องใช้แท็บเล็ตด้วยครับเด็กป.1นะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่าจากการวิจัยนะครับไม่ใช่แค่จากในเมืองไทยหรือว่าแต่จากทั่วโลกเนี่ยเด็กป.1เขาจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดอายุประมาณ 3-6 ขวบดังนั้นผมจึงคิดว่าเราน่าจะให้แท็บเล็ตกับเด็กในตอนอายุประมาณช่วงคือเดี๋ยวต้องอธิบายแบบชัดเจนอย่างนี้นิดนึงนะฮะว่าตอนที่มีการแจกแท็บเล็ตออกมาเนี่ยถูกไหมฮะก็มีกระแสเนี่ยต่อต้านกระแสแบบว่าสังคมเนี่ยเยอะมากว่าเนี่ยมันสมควรแล้วเหรอเด็กเนี่ยเด็กเกินไปหรือเปล่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่านี่ก็คือท่านโฆษกได้อธิบายแล้วนะครับว่าถ้าเกิดจะให้เนี่ยเหมาะที่สุดคือช่วงอายุเนี่ยเป็นช่วงอายุที่เรียนรู้เร็วที่สุดใช่ถูกไหมครับแต่เขาดูได้ไหมฮะนี่ผมเลยเอามาให้ดูด้วยครับว่ามันใช้ง่ายจริงครับโอเคนะครับนี่ครับนี่คือตัวแท็บเล็ตนะครับนะครับโอเคนะครับเราดูไปด้วยแล้วก็ให้ท่านโฆษกนี่นะคะช่วยสอนด้วยได้ไหมคะว่าโปรแกรมอะไรที่มันเหมาะกับน้องๆกระบวนการเรียนรู้ของเราจะต่ำแล้วท่านโฆษกเชิญครับครับผมครับก็โปรแกรมอะไรบ้างคะตรงนี้นะครับนี่นะฮะสักครู่นะฮะนี่นะครับอ้าวไม่ได้ชาร์จมาค่ะท่านชาร์จไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโทษทีครับมาแล้วฮะมาแล้วมันมีโปรแกรมอะไรในนี้บ้างคะโปรแกรมเหรอครับก็จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กชั้นป.1ทั้งหมดจากกระทรวงศึกษาอยู่นี้ครับก็จะมีวิชาหลักๆอย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษด้านนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราพลิกนิดนึงนะครับเอาละนะครับด้านนี้ได้ไหมด้านไหนฮะโอเคเชิญนะฮะค่ะครับก็จะมีอย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆสำหรับเด็กๆก็คือเหมือนกับเราย่อหนังสือเรียนทั้งหมดรวมมาใส่ไว้ในนี้ครับค่ะแล้วเด็กป.1เนี่ยจะได้ใช้แท็บเล็ตอันนี้ตอนไหนดีคะเมื่อไหร่ดีนะครับก็อย่างวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ได้มีการเปิดตัวนำร่องไว้แล้ว 2,000 เครื่องโดยมีท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานในการเปิดงานครับครับแล้วก็เร็วเร็วนี้ครับอีก 200,000 เครื่องวันที่15เดือนหน้าครับต่อไปก็ทั้งหมดเดือนต่อไปวันที่15จะแจกทั้งหมดเด็กป.1ทั้งหมดก็คือประมาณเดือนอะไรนะคะประมาณเดือนสิงหาคมครับครับประมาณสิงหาเด็กป.1ทั่วประเทศนะคะก็จะได้ใช้กันนะคะประมาณ 200,000 เครื่องใช่มั้ยคะหลายคน 800,000 เครื่องครับ 800,000 เครื่องทั้งหมดเลยใช่มั้ยฮะก็คือ 2,000 ในนำร่องไปก่อนนะฮะ 200,000 เนี่ยเร็วๆนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งแคมเปญของเราหรือว่าทั้งหมดเลยนี่คือ 800,000 เครื่องใช่ไหมครับคือมีกระแสแบบที่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะฮะยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเออแล้วเด็กเอาไปแล้วเนี่ยจะเอาไปเล่นเกมอย่างเดียวหรือเปล่าจะใช้แบบศึกษาหาความรู้จริงๆหรือเปล่าตรงนี้นี่คุณสงกรานต์ท่านโฆษกคิดว่าไงบ้างครับก็เดี๋ยวนี้ครับการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องจากหนังสือเรียนอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เรามีศัพท์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าEdutainment ก็คือเอา education มาบวกกับ entertainment ครับผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้เด็กอยากจะเรียนมากกว่าครับคือเพราะว่าอย่างหนังสือกับแท็บเล็ตเนี่ยมันต่างกันคือในตัวแท็บเล็ตเนี่ยสามารถ มีแอนิเมชันมีการ์ตูนมีเสียงเพลงซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมากกว่าหนังสือคือไม่ได้แต่ว่าจะมีเกมแล้ววันๆก็เล่นเกมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่มั้ยคะคือทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ใช่ตรงนี้เราก็ต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ผู้ปกครองผู้ปกครองก็ต้องช่วยดูกำกับในการดูแลและเวลาในการเล่นอย่างเงี้ยครับช่วยกันจริงๆแล้วเนี่ยมองเป็น2ส่วนด้วยกันนะผมว่าในเด็กที่เป็นยุคใหม่เนี่ยนะครับคงจะเข้าใจสิ่งที่ท่านโฆษกได้พูดไปนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคนในยุคเก่าก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนหนังสือมาเราอาจจะไม่ชินเด็กเขาจะเล่นได้เหรอแต่ว่าวันนี้ก็ได้รับคำอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าการที่จะให้หรือว่าให้ศึกษาเนี่ยนะครับช่วงอายุป.1 นี่แหละ 6-7 ขวบเนี่ยเป็นอายุที่ดีที่สุดแล้วในการเรียนรู้แล้วก็ซึมซับสิ่งต่างๆใช่มั้ยครับถูกต้องครับผมครับนะครับเรียนรู้ได้เร็วที่สุดฝากอะไรส่งท้ายนิดนึงมั้ยครับเกี่ยวกับเรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยนะครับที่จะมีการแจกอ๋อครับก็เนี่ยครับก็
ใกล้แล้วนะครับเราจะทำการแจกทั่วประเทศในเดือนสิงหานี้ก็ฝากไว้ครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่ท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจนั้นผลักดันออกมาจะเป็นรูปธรรมตรงนี้ผมว่าเป็นนโยบายที่ดีมากเปิดโอกาสให้เด็กๆทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องเด็กในเมืองใหญ่อย่างเดียวแต่เด็กในชนบทได้มีโอกาสได้เรียนรู้และได้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันนะฮะก็ชัดเจนนะวันนี้เคลียร์นะต้องขอบคุณท่านโฆษกกระทรวง ICT เป็นอย่างมากนะครับท่านโฆษกไปแล้วแต่คุณสงกรานต์ยังอยู่กับเราอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กับเราต่อแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาชี้แจงนะคะแล้วก็มาบอกข่าวดีว่าน้องๆที่รอแท็บเล็ตอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดือนสิงหาได้ทั่วถึงกันแน่นอนเลยนะคะและยังอยู่กับเราต่อช่วงหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราพักแป๊บนึงก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมาเจอช่วงหน้าค่ะจะได้เครื่องสองเครื่องแล้วท่านแจกในรายการวูดดี้นะเนี่ยคิดถึงอากาศคิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงทุกชีวิตคิดถึงลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงพลังงานที่ยั่งยืน